สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมหลวงพ่อทวนเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับที่ด้านหลังเนี่ยมีปั๊มโค้ดขออขอจุดอนะครับแล้วก็เลข1นะครับเป็นของวัดเขาอ้อนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหัวมีขีดไหลมีจุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าวิธีการตอนนั้นเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับหลวงพ่อทวนเนื้อว่านเนี่ยน่าจะสร้างอยู่ในราวๆสักประมาณปี2506นะฮะแล้วก็จากที่ดูข้อมูลบางจุดนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการสร้างมาเรื่อยๆจนถึงปี2536นะฮะก็ตีว่า30ปีนะครับมาสิ้นสุดตรงท่านอาจารย์กลั่นนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยพังไปนะครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยสร้างน่าจะอยู่ที่2505-2506ช่วงนั้นนะฮะท่านอาจารย์ชุมกับท่านขุนพันธ์เนี่ยก็คือเป็นต้นคิดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้บรรดาศิษย์ต่างๆนะครับไปรวบรวมมวลสารนะฮะสมุนไพรต่างๆแร่ธาตุต่างๆนะครับได้ราวๆสัก500ชนิดได้นะครับผมแล้วก็เอามาจัดสร้างนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์ทิมวัดช่างให้เนี่ยมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพ่อท่านสิงห์วัดดอนแหลมทรายพ่อท่านปานวัดเขาอ้อนะครับอาจารย์ดิษฐ์วัดปากสะนะครับพ่อท่านเล็กวัดประดู่เลียงอาจารย์หมุนนะครับพ่อท่านเมฆนะครับพ่อท่านจุนนะครับพ่อท่านคงนะรู้สึกว่าจะเสกกัน7วัน7คืนเลยนะครับในยุคนั้นนะครับในถ้ำฉันทะท่านนะครับผมที่วัดเขาอ้อนะครับทีเนี้ยองค์เนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับติดอยู่ในบ้านมาไม่แน่ใจว่าเป็นร่วมยุคต่อจากนั้นมาหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่มีความสวยงามมากๆนะครับเจอมาก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนชมแล้วกันนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนขนาดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวดูวัดขนาดก่อนนะครับขนาดก็สักราวๆสัก3เซนครึ่งได้นะครับนี่นะฮะโอ้เกือบเกินนะฮะ3เซนครึ่งประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาลองให้ตั้งชั้นขึ้นมาได้นี่นะครับไม่ค่อยชัดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะจะมีข้างหัวเนี่ยจะมีจุดอยู่เป็นขีดนะฮะก็พบได้ในหลวงปู่ทวดหลายๆพิมพ์เลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยก็จะมีเม็ดจุดอยู่นะครับวางอย่างนี้นะอาจจะชัดขึ้นนะครับเนี่ยนะตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับหัวก็จะขีดตรงนี้นะครับเห็นมีคราบวาดขาวๆขึ้นลอยเต็มอยู่นะองค์นี้น่าจะไม่ผ่านการใช้นะครับนะฮะตรงใต้ฐานนะครับก็จะเป็นรอยเสียบไม้นะครับเนี่ยนะฮะเอาไม้เสียบแล้วดึงออกจากบล็อกนะครับวิธีการก็คงเหมือนหลวงพ่อทวด2497เลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกนะครับทำให้หลวงพ่อทวดรุ่นนี้มีชื่อเป็นของตัวเองเลยก็คือตอนที่พระยังเปียกอยู่นะครับเขาก็ปั๊มโค้ดลงไปเป็นขอไข่จุดออ่างอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งไทยอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมปั๊มลงไปเหมือนกันนะครับก็เลยได้ชื่อว่าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านขออ้อนะครับเขาอ้อนะครับชื่อย่อของเขาอ้อนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะแยกง่ายแล้วก็จำง่ายแล้วก็รู้ด้วยว่าปลุกเสกมายังไงนะครับทีนี้เรามาดูลองดูซูมเข้าไปในเนื้อหาด้านหลังดูนะครับเนี่ยนะฮะก็เหมือนหลวงปู่ทวดเนื้อว่านทั่วไปนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีเม็ดดำแดงขาวนะครับปนอยู่ในเนื้อแล้วก็เป็นแร่นะฮะเป็นเม็ดแร่นะครับเนี่ยนะเม็ดแร่ต่างๆนะครับอยู่นะฮะเห็นไหมฮะกระจายตัวตอนที่กดทับลงไปเนี่ยคงแปะแร่แล้วก็กดโค้ดนะฮะแร่ก็ยุบลงไปพร้อมกับโค้ดเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะยุบลงไปฝังอยู่ข้างในเลยนะฮะเท่าที่ผมส่องดูเมื่อกี้ตรงหัวเนี่ยจะเห็นมีเม็ดแดงๆอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นขาวเป็นดำนะฮะปนอยู่นะครับเนื้อก็ค่อนข้างออกแบบมีการกระจายนิดนึงนะครับหยาบหน่อยนะครับไม่ละเอียดมากนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้เนาะถ
ถ่ายยากนะครับไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองเอียงดูด้านนี้นะเนี่ยนะครับขอออนะเนี่ยนะครับตรงนี้เริ่มทำปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นเป็นสนิมเขียวๆเหมือนกันนะเนี่ยเม็ดแรกก็จะแบบดำดำด้านด้านเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะฮะเม็ดแดงอยู่ตรงนี้เนาะขาวดำแดงเม็ดแร่นะฮะเนี่ยเม็ดแร่นะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะคนก็จะเป็นรูนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวลองหันด้านนี้ดูเผื่อจะเห็นหัวขีดชัดขึ้นนะครับเนี่ยนะหัวตรงเนี้ยก็ขีดนะครับเนี่ยนะฮะไหล่ก็จะมีจุดนี้อยู่นะครับตรงนี้ชัดนะครับเนี่ยนะฮะหัวจะมีขีดอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองหามาใช้ดูนะครับน่าใช้ดีเหมือนกันนะครับส่วนพศที่ถ้าเกิดตามประวัติว่ามีการสร้างต่อมาด้วยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามวลสารในการปลุกเสกครั้งแรกๆก็เอามากดเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดได้ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปี2506เนี่ยก็คงจะได้หลวงพ่อทวดที่อารมณ์เหมือนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เลยนะครับที่เป็นเนื้อว่านนะครับผมวันนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับกับหลวงพ่อทวดวัดเขาอ้อโค้ดขออเลขหนึ่งนะครับหลังโรยแร่นะครับแล้วก็เป็นเนื้อว่านนะฮะที่ท่านขุนพันธุ์รวบรวมมานะฮะกับท่านอาจารย์ชุมนะฮะโดยให้ลูกศิษย์ช่วยๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ